เขาที่ว่าปลาเนื้ออ่อนนี่ต้องมาเองหมดแหละปลาดุกปลาอะไรอย่างเงี้ยพูดไปก็ไม่เข้าใจต้องมาลองเองนะตุ่นน้อยตอนนี้เรากำลังกินข้าวกันอยู่นะครับกินข้าวมีปลาเผาเนี่ยปลาเผาจากเขื่อนลำแซะสดๆปลานิลตัวใหญ่มากไหนๆขอแสงแฟลชหน่อยนี่อร่อยมากสดๆมีพี่ปุ้ยมารับรองครับพี่ปุ้ยเจ้าของเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะเจ้าของอุทยานเนี่ยทำตำถั่วจริงๆแล้วกำลังจะบอกวิว่าตำถั่วเนี่ยใส่ปลาร้าดิบกินแล้วอร่อยด้วยใครยังไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนี่คือปลาร้าที่ยังไม่ได้ต้มนี่คืออาหารของพี่ติวครับอาหารของพี่ติวเองดีไม่ยังอันนี้ป้ายาวครับอันนี้ป้ายาวเป็นคนยาวตานะคะยังปลาเนื้อมันบานให้เลือดเต็มเลยครับเลือดปลาวันนี้เรายังอยู่ในป่านะครับพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่เพราะเราหลงพี่มานั่งแมนเอามันมาเผาด้วยนะเอามาปิ้งพี่เอาเสียวๆมานั่งถ้าใครเจอวีโอนี้พบไฟโอนี้โปรดตามหาพวกเราด้วย